คะในชั่วโมงที่แล้วเราได้เรียนรู้ว่าดินนะคะสีของดินนะคะมันขึ้นอยู่กับพวกปริมาณสารที่อยู่ในดินนะคะดินแต่ละแห่งจึงมีสีแตกต่างกันแล้วก็ดินแต่ละแห่งก็มีความเป็นกรดและเบสต่างกันสามารถตรวจสอบได้โดยใช้กระดาษยูนิเซอร์อินดิเคเตอร์นะคะทดสอบนะคะจะบอกได้ว่าดินเป็นกรดเป็นเบสนะคะและการที่ดินเป็นกรดและเบสนั้นสามารถแก้ได้เราก็จะมีดินด้วยกันทั้งหมด3ประเภทคือดินเปรี้ยวดินเค็มดินฝาดดินเปรี้ยวก็คือดินที่เป็นกรดดินฝาดก็คือดินที่เป็นเบสส่วนดินเค็มก็คือดินที่มีเกลือมากก็จะมีวิธีการแก้ไขแตกต่างกันไปนะคะหลังจากนั้นเราก็มาเรียนรู้ว่าดินนั้นนะคะมันพังทลายได้เพราะฝีมือของมนุษย์และธรรมชาติฝีมือมนุษย์ก็คือในการทำความเจริญอย่างเช่นทำถนนก่อสร้างนะคะพวกนี้นะคะแล้วก็พวกตัดต้นไม้ก็เป็นตัวการทำให้ดินพังทลายได้และนอกจากมนุษย์แล้วธรรมชาติก็ยังทำให้ดินพังทลายก็คือน้ำเซาะนะคะลมพัดนะพายุหอบนะก็จะมีพายุที่เรียกว่าพายุงวงช้างมันหมุ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 นกับปั่นขึ้นไปนะคะพวกนั้นแล้วนอกจากนั้นแล้วที่ตัวการที่ทำให้ดินพังทลายนอกจากมนุษย์นะคะกับธรรมชาติแล้วเนี่ยดินเราก็จะมีวิธีการแก้ไขนะแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงดินโดยการปลูกพืชถ้าดินมันพังทลายมากๆแล้วก็ใช้พืชคลุมดินถ้าคุมดินไม่อยู่ก็ใช้ปลูกพืชหญ้าแฝกนะคะปลูกหญ้าแฝกที่รากมันลงลึกๆนะคะมันก็จะช่วยยึดหน้าดินเอาไว้ได้นะปลูกพืชคุมดินปลูกพืชหมุนเวียนไม่ให้แร่ธาตุในดินหมดไปนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์นะคะใส่ปุ๋ยอินทรีย์อย่างสม่ำเสมออะไรพวกนั้นก็จะช่วยได้นะคะแล้วนอกจากนั้นเราก็ไปเรียนเรื่องของหินนะคะหินเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและหินนั้นนักวิทยาศาสตร์ได้แบ่งหินออกเป็นประเภทได้ทั้งหมด3ประเภทนักวิทยาศาสตร์ที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับหินพวกนี้ดินหินแร่พวกนี้เราเรียกว่านักธรณีวิทยาเก่งมากนะคะดินจะแบ่งเป็น3ประเภทคือโทษทีไม่ใช่ดินพูดถึงเรื่องหินแล้วหินจะแบ่งเป็น3ประเภทใหญ่ๆคือหินอัคนีหินตะกอนหินแปรวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบหินอัคนีหินตะกอนหินแปรกันและเราก็มีตารางบันทึกผลการทดลองนะกิจกรรมที่ 3.3 ให้สังเกตก้อนหินแล้วก็หยดกรดนะคะแล้วก็ดูนะคะไปดูตารางบันทึกผลกันต่อจากชั่วโมงที่แล้วเราให้ตารางบันทึกผลหินอัคนีมีหิน3ชนิดคือแกรนิตไดออไรต์และพอมมิสนักเรียนหยดนะคะสิ่งที่สังเกตได้นักเรียนก็คือใช้แว่นขยายส่องดูว่าสิ่งที่สังเกตได้เห็นอะไรหลังจากนั้นนักเรียนก็บันทึกผลไว้แล้วก็หยดกรดไฮโดรคลอริกดูว่ามีฟองหรือไม่มีฟองนะคะหลังจากหยดเสร็จให้ใช้กระดาษทิชชู่ซับเอากรดออกเพราะว่าถ้านักเรียนปล่อยแล้วกรดมันก็จะกัดก้อนหินให้สึกกร่อนไปเรื่อยๆนะคะก้อนหินบางก้อนจะสึกกร่อนไปทั้งหมดเลยก้อนจะเล็กลงเล็กลงแล้วก็หมดไปในที่สุดนะคะอ้าวต่อไปไปดูหินอัคนีแล้วไปดูหินตะกอนตัวอย่างหินตะกอนมีอะไรบ้างไปดูกันนะคะตารางบันทึกผลเลยดูเร็วกรวดมนต์ดินดานแล้วก็หินปูนนะคะครูแจกหินอัคนีไปแล้วคือหินแกรนิตกับหินพรอมมิสนะคะแกรนิตอันนึงพรอมมิสอันนึงนะคะขาวดำนั่นก็คือแกรนิตนะคะ
ไอ้ที่เป็นสีน้ำตาลอ่อนๆก็คือพัมมิสนะคะอันนี้คือแกรนิตอันนี้คือพัมมิสนะคะสีน้ำตาลอ่อนๆเป็นพัมมิสนะคะรู้จักแล้วนะนี่คือหินอัคนีนะคะต่อไปไปดูหินตะกอนนะคะหินตะกอนหินตะกอนก็มีหินกรวดมนหินดินดานแล้วก็หินปูนนะคะแยกกันให้ดีนะกรวดมนนะคะอันนี้กรวดมนอันนี้รักษาหินตะกอนนะคะกรวดมนดินดานแล้วก็หินปูนดินดาน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 หินปูนนักเรียนกองไว้เป็นพวกกันนะคะเรียงให้จำชื่อได้นะต่อไปตารางต่อไปนะคะหินแปรมีหินไนท์หินชนวนแล้วก็หินอ่อนหินไนท์เดี๋ยวแยกเป็นกองเลยนะคะนักเรียนกองเป็นพวกเลยหินไนท์หวังให้ดีนะอย่าปนกันนะหินชนวนนะคะหินชนวนต่อไปอันสุดท้ายหินอ่อนนะคะหินอ่อนหินอ่อนนะคะสิ่งที่นักเรียนสังเกตอันแรกให้ใช้แว่นขยายส่องดูทีละก้อนและบันทึกผลนะคะหลังจากนั้นมาหยดกรดไฮโดรคลอริกที่นี่นะคะแล้วเอากลับไปดูฟังนะคะหลังจากที่เรียนหยดกดเสร็จเรียบร้อยนะคะจะมาเอากดที่นี่ไปหยดนะคะเดี๋ยวมีหลอดหยดให้แจกกลุ่มละอันก็เอาไปหยดที่โต๊ะก็ได้แต่ระวังอย่าให้โดนเปื้อนมือนะคะแล้วหลังจากหยดเสร็จเรียบร้อยสังเกตผลการทดลองเรียบร้อยให้เอากระดาษนะคะกระดาษทิชชู่นะคะซับกดที่อยู่บนก้อนหินออกเพราะว่าถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้กดบางก้อนก้อนหินบางก้อนเนี่ยจะถูกกดกัดไปเรื่อยๆจนทั้งมันหมดเหลือก้อนนิดเดียวนะคะเข้าใจนะหลังจากหยดเสร็จทดลองเสร็จดูผลเสร็จเรียบร้อยแล้วเอากระดาษทิชชู่ซับนะคะซับเอากรดออกลงมือทำการทดลองได้เลยไม่ต้องคอยใครแล้วดูก่อนแล้วค่อยเอากรดทีหลังดูให้สดให้เสร็จหมดก่อนเร็วส่องทีละชนิดเริ่มตั้งแต่หินอัคนีก่อนเอาช่วยกันดูแว่นขยายส่องเร็วบันทึกผลทำเร็วก็เดี๋ยวได้ทำอีกการทดลองหนึ่งรีบเข้านะอย่าชักช้านะเดี๋ยวจะได้ทำอีกการทดลองหนึ่ง
เนื้อหยาบเนื้อละเอียดดูสิถ้าหยาบเราก็จะเห็นเป็นเม็ด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 ถ้าเนื้อละเอียดมันก็จะเนียนมองไม่เห็นครับดูเสร็จหมดแล้วครบหมดแล้ว9ก้อนแน่ใจ9ก้อนนะเสร็จแล้วโดดไประวังอย่าให้โดนใครโดดขึ้นไปอย่างนี้นิดเดียวพอไม่ต้องใช้เยอะทดลองเสร็จแล้วใช้กระดาษทิชชู่ซับออกนะคะกระดาษเยื่อซับออกดูแล้วช่วยกันบันทึกผลเลยเร็วเร็วๆเดี๋ยวทดสอบกรดอีกเร็วอย่าชักช้าดูให้หมดก่อนทั้ง9ก้อนอันไหนอันที่1 2และนี่อะไรเนี่ยอันนี้เลยอันนั้นดูดิเรียงสับกันหรือเปล่าอันนี้ต้องดูอันนี้ก่อนอันนี้อันสุดท้ายไม่ใช่เหรออันนี้อยู่ในชุดนี้แล้วอีกอันนึงอะไรอ่ะทำไมไม่ดูอันแรกก่อนอัคนีก่อนล่ะอัคนีตะกอนแปรเร็วดูอันนู้นก่อนอืม